พระวิญญาณของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขอได้ทราบวิญญาณพิเศษด้วยเถิดขอจงเสด็จลงมาเพื่ออำนวยความชัยและให้พรในการเคลื่อนย้ายลูกเหมือนหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเดินทางเพื่อไปประดิษฐานณศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหนองช้างหนองขอให้การเคลื่อนย้ายในวันนี้จงประสบความสำเร็จอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายมาขวางกั้นขอให้ทุกอย่างสำเร็จดังความตั้งใจและจุดประสงค์ที่วางไว้ทุกประการด้วยเอิญสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุผู้ช่วยผู้จัดการประการเดินทางผู้ช่วยผู้ประกาศกระทรวงส่วนที่572ขอดิฉันท่านรัฐมนตรีขอดิฉันท่านคุณหมอประโมทพ่ออาคมวางมะอุ่นขอดิฉันท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชุมท่านผู้ช่วยอาจารย์อาชเปียนขอดิฉันตัวแทนองค์กรต่างๆท่านขอดิฉันสองสามท่านเนาะผู้ที่ปิดทองหลังพระมาโดยตลอดญาติโยมฝั่งทางโน้นมาขอเรียนเชิญท่านขอเรียนเชิญอีกสัก 2-3 ท่านขันมักเบญยังเหลืออีกอยู่ 5-6 ขันเรียนเชิญมาสลิดพิถูผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าจากนั้นก็จะมีการถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวหลังจากพิธีมอบตรงนี้ก่อนถ่ายภาพหมู่นี่จะต้องดูว่าการยืนการย่อตัวอย่างไรด้วยใจไปขอบพระคุณครับอะไรบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ถือว่าจำนวนประชากรเยอะเท่าไหร่ครับนมมือก็งามฮะคุณหมอฮารี่บอกใส่กรอบสีสวยโยมมีความประสงค์อยากจะเดินทางไปด้วยก็ขึ้นรถบัสไม่อยากให้ขบวนยาวเพราะว่าเราห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะเพราะว่าน้ำหนักขององค์หลวงปู่นี้ก็มีประมาณ40ตันThank you.
ครับท่านผู้บริหารเป็นคนให้ข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด